วยกันช่วยกันช่วยกันมิเกลเร็วช่วยกันช่วยกันต้องมีตรงนี้อันหนึ่งโอเคขอเรียบเลยขอเชิญประธานในพิธีขึ้นสู่การเปิดกล่าวงานครับผมไม่พี่ขอประธานในพิธีกล่าวเปิดหน่อยครับเอาล่ะเอาแค่นั้นขอเชิญประธานในพิธีเปิดกล่าวหน่อยครับกล่าวเปิดกล่าวเปิดกล่าวเปิดเอาไว้เปิดกล่าวอะไรวะแล้วเมื่อกี้พูดว่าเป่าเกิดด้วยบอกว่าต้องในขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญท่านประธานขึ้นกล่าวเปิดกล่าวเวทีใช่เหรอวะตะเกียบนี่เอาไปเฉยเลยสลับงานกันโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยต้องมีนี้ด้วยป่ะเฮ้ยอย่าไม่เอาไม่เอาในขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานบนพิธีครับตัวไหนคิดว่าเก๋าขึ้นมาเดี๋ยวกูเลยว้าวขึ้นมาแน่จริงก็มาดิครับแน่จริงก็อะไรวะเนี่ย What the fuck ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่ทูฟัตเตอร์และนี่สตีฟคุงและนี่ลัคกี้คุงและนี่พลอยคุงและนี่มีคางเงะคุงนะครับพลอยคุงมันกลายเป็นผู้ชายไปแล้วไม่ได้มันต้องแบบพลอยจุงพลอยจุงได้ไหมอ้าวได้ไหมนี่มันอยู่ในหมู่ชายชะกันเฮ้ย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 เมื่อกี้ยืนร้องเลยเรื่องของเรื่องคือเราอยู่กันใน 19W02A ถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับน้องๆรู้จักเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าแบดโอเมนไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆเหรออ้าวทุกคนครับทุกคนครับกีฟครับแอดออครับBad Omen ครับ11ครับปึ๊บแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านครับนึกว่าพี่จะพูดไม่รู้จักหรอครับไปดูคลิปพี่ครับผมโฆษณาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้าโอ้แป๊บโทษทีคำสั่งมันสั้นไปอ้าวโอเคเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคโนนิดนึงนะครับโอ้ยี่อ่ะโอเคทุกคนเห็นหรือยังว่ามันมีไอตัวพวกนี้มาวิ่งไล่ NPC เราอยู่นะฮะแล้วทุกคนก็มันไม่ใช่ไล่ NPC อ่ะไล่ใครมันไล่ครับอุ้ยไล่มันก็จะมีไอพวกเนี้ยโผล่ออกมาเป็นเวฟๆวีวีเวฟกันนะครับใช่ไหมไหนเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นเวฟ2มันจะมีทั้งหมด3เวฟมาไม่นี่ข้ามันลุกขึ้นเลยเขาอยู่ไหนวะอู้มีเสียงด้วยได้ยินเสียงป่ะได้ยินแล้วไม่ผมไม่ได้ยินวะมีเสียงด้วยนี่มีไอตัวยักษ์มาด้วย Illager Beast เมื่อกี้เหมือนกันเลยมาดูสิมีดับทองฮะไม่ผมนี่เสียงซอมบี้วะไอผมนี่เสียงซอมบี้วะนี่น่าสงสารจังเฮ้ยเอารีซอร์สแท็กออกให้หมดแป๊บนึงนะมันยังไม่หมดเหรอวะเนี่ยนี่ยังอีกเวฟนึงเหรอเวฟมันเยอะจังใช่พี่ใส่ในเวฟเท่าไหร่กี่เวฟอ่ะพี่แค่11นะเดี๋ยวบอกว่ามันมี5คนมันก็เลยคูณเข้าไปอีกก็ไม่แน่อ่ะนี่อยู่อ่ะนู่นมาแล้วมีวิวด้วยเจอเลยพี่สงสัยว่าถ้าเกิดออกไปไกลๆมันจะหายมั้ยหายว่ะหายว่ะทุกคนมานี่ไม่พี่มันอยู่มันโผล่อย่างนั้นน่ะไม่คือพี่ต้องการให้มันมาไกลๆโอเคมาหาพี่กันเร็วทุกคนมาหาพี่น้องพี่เงาแล้วว่ากลับผมไปเลยดีกว่าโอเคโอเคครับทุกคนพี่มีชาเลนจ์อันหนึ่งครับทุกคนสร้างบ้านให้สวยที่สุดครับพี่อยากให้ทุกคนสร้างบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังที่มีห้องหลายๆห้องมีประตูสักประมาณ5-6-7บานโอ้โหห้าหกเจ็ดบานพร้อมอย่างทุกคนมาเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าไม่พร้อมเอ้ยไม่พร้อมอย่างยิ่งประตูคนละกี่บานนะพี่ประมาณ 6-7 บานคือช่วยกันสร้างอ่ะไม่ต้องแยกกันช่วยกันสร้างเดี๋ยวแยกกันสร้างแยกกันสร้างแข่งสร้างนี่จะทำทางเข้าบ้านให้อันความอยู่ในเซิร์ฟคือมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยว่าต้องได้หมดนะมันอัดอันทุกอย่างเลยด้วยนี่ไม่สวยต้องอย่างนี้โอ้โหมึงต้องโคตรจบต้องสร้างบ้านจากไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยสร้างบ้านจากเพชรจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โห
โอเคได้บ้านแล้วเจาะรูกันเหลือแค่เจาะรูอย่างเดียวค่ะอุ้ยประตูทำประตูทางเข้านิดนึงประตูมันเกินใช่ไหมไม่เป็นไรก็เกินก็ดีเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรมาปลูกในบ้านทำไมเนี่ยเหมือนอัดอั้นอะในแบบในชีวิตมันไม่มีพวกไฟไม่มีพวกของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีเบอร์รี่เบอร์รี่ปลูกในบ้านโอ้โหโคตรอเมซิ่งหยิบมากินในนี้เลยได้อยู่คือที่แรกพี่จะทำเป็นโซนห้องครัวแต่ช่างมันเถอะครับช่างมันเถอะครับที่ขยันขนาดนั้นเลยล่ะเออนี่ไงมันเลยมาหลายนาทีแล้วเออโอเคหยุดก่อนทุกคนหยุดโอเคตอนนี้เรามีประตูบ้านที่มีประตูเต็มไปหมดเลยใช่ไหมบ้านมีประตูนะทีนี้น้องๆรู้ไหมว่าเรากำลังสร้างหมู่บ้าน NPC ด้วยมือของเราโอ้สร้างบ้านด้วยมือเราใช่อุ๊ยสวยเด็กสร้างบ้านนะพี่เพราะว่าMinecraft มันมองว่าบ้านหลังนี้กลายเป็นหมู่บ้าน NPC แล้วเนื่องจากมีประตูที่มีบล็อกอยู่ด้านบนวางเอาไว้ทึบแสงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นหมู่บ้าน NPC ได้สมมุติลุงเบสครับครับลุงเบสลองให้สถานะ Bad Omen กับตัวเองดูครับ Effect Give NPC อะไรวะแล้วในนี้ไม่มี NPC อ่ะใช่มันต้องมี NPC ก่อนไม่ใช่หรอเออต้องมี NPC สักตัวนึงนั่นไหน NPC อ่ะไหนวะเรียงสักอันมาแล้วจอนทันทีทันใดสวัสดีสวัสดีเวลคัมก็ได้ชื่อเลยสวัสดีนายเป็นตัวล่อของเรานี่จอนว่าไงจอนนั่งไงมาแล้วนู่นมาแล้วมาแล้วฝั่งไหนวะบ้านเราไม่ตีแตกหรอกบ้านเราเป็นเพชรบ้านที่ปลอดภัยที่สุดทำจากเพชรอะไรอย่างงี้คลิปนี้สอนให้รู้ว่าคลิปนี้สอนให้รู้เรื่องอะไรว่าอย่าสร้างบ้านประตูเยอะครับอย่าสร้างบ้านประตูเยอะและเอา NPC เข้ามาแล้วก็เอาคนที่มีสถานะ Bad Omen ตามมาด้วยโอ้ตายแล้วห้ามคบคนเลวห้ามคบคนเลวมีใครพอรู้บ้างว่าสถานะ Bad Omen ได้มายังไงใช่มันจากการฆ่าตัวที่ถือธงใช่ตัวที่ถือธงแบบนี้อย่ามือฆ่ามันนะเออเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ถือธงอย่างนี้นะครับตัวยังเป็นตัวถือธงใช่คือถ้าฆ่าตัวถือธงปุ๊บมันก็จะมีไอ้สถานะแบดโอเมนติดตัวมานะครับทุกคนเหมือนตีสะใจมากเลยตีป้องตายโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ